โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนะครับเปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านในแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกก็ได้เปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม ปี2,561นี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกก็ได้มีการบริการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและก็โรคความดันโลหิตสูงที่มีอาการคงที่นั้นสามารถรับยาร,รักษาโรคได้ที่ร้านยาใกล้บ้านเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยลงทะเบียนเข้าโครงการซึ่งผู้ป่วยนั้น สมัครใจรับยาที่บ้านใกล้บ้านหรือว่าใกล้ที่ทํางานได้นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดูแลยาเดิมอาคารผู้ป่วยนอกชั้น2ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีจนไปถึงเวลา10บนาฬิกาและห้องจอ่ายยาอาคารผู้ป่วยนอกชั้น1โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกได้ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีจนไปถึงเวลา16บหนาฬิกาสานาทีนะครับและเข้าพบแพทย์เพื่อประเมินโดยต้องเป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่มีอาการคงที่ และอนุญาตให้ไปรับยาที่ร้านยากใกล้บ้านได้ พร้อมยื่นใบสั่งยาที่ห้องยาให้กับเภสัชกรตรวจสอบใบสั่งยาก่อนรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านและผู้ป่วยรับเอกสารยืนยันการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านผู้ป่วยสามารถรับยาได้ในวันรุ่งขึ้นหรือไม่เกิน7วันนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ป่วยนั้นต้องมียาเดิมเหลืออย่างน้อย2-7วันเพื่อเป็นการประเมินของเภสัชกรในการจ่ายยาครั้งต่อไปหากพ้นกำหนดรับยาครับต้องติดต่อรับยาที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพุท ชินราชเท่านั้นและต้องเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองนะครับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดพิษณุโลกก็มีทั้งหมด17ร้านด้วยกันครับอาทิเช่นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนตำบลในเมืองสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสาขา2ตำบลท่าโพศูนย์ฟาร์มาเซียพัาสนะครับหนึ่งตำบลในเมืองซึ่งผู้ป่วยที่ไปรับยาใกล้บ้านไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ